ความคืบหน้านะครับของแอมไซยาไนด์ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคดีของแอมไซยาไนด์เนี่ยเป็นที่จับตาของประชาชนทั่วไปแล้วก็ตอนนี้ก็ยังติดตามคดีกันอยู่นะครับแล้วก็ข่าวที่บอกว่าแอมเนี่ยยังไม่ยอมรับสารภาพซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีข้อมูลเพิ่มเติมออกมาแล้วก็ที่แน่นอนก็คือจากข่าวที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ทนายคนแรกก็คือทนายพัดเนี่ยนะครับได้ทำการถอนตัวออกไปโดยมีทนายคนใหม่เข้ามาซึ่งแน่นอนครับทนายคนใหม่เข้ามาเนี่ยออกมาเข้าไปคุยกับแอมที่ในเรือนจำแล้วก็ประกาศว่าไม่มีการไม่ทำคดีให้กับแอมนะครับเพราะเนื่องจากว่าเหตุผลที่แอมก็คือเหตุผลที่คุยกันก็คือไม่ได้ไปทิศทางเดียวกันไม่ได้ไปทิศทางเดียวกันก็เลยตัดสินใจว่าไม่ทำคดีให้แอมและล่าสุดนี้ก็มีข่าวออกมานะครับว่าแอมเองก็ได้มีการตกลงแล้วก็มีการว่าจ้างกับทนายคนใหม่นะครับทนายคนใหม่ซึ่งแน่นอนครับว่ามันเป็นสิทธิของผู้ต้องหาอยู่แล้วนะครับที่จะต้องเอาทนายไปต่อสู้คดีซึ่งแน่นอนครับว่าล่าสุดนี้นะครับเห็นว่าทนายคนใหม่เนี่ยนะครับที่เข้าไปให้กับแอมเนี่ยแล้วไปทำให้แอมรับสารภาพได้ด้วยซึ่งทนายคนใหม่นี้จะเป็นใครก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับแต่ที่นี่แน่มีความคืบหน้าว่าที่ปรึกษาแล้วก็ทำลายหลักฐานเนี่ยจ่อออกหมายจับคนใกล้ชิดแอมไซยาไนด์เพิ่มบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับเตรียมออกหมายจับนะครับคนใกล้ชิดแอมไซยาไนด์เพิ่มนะครับ16พฤษภานี้ชี้เอี่ยวให้คำแนะนำนะครับแล้วก็ทำลายพยานหลักฐานคาดสัปดาห์หน้าจะสรุปสำนวนส่งอัยการได้นะครับวันที่15พฤษภาคมเนี่ยที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.เนี่ยเผยความคืบหน้าคดีของนางสาวสลารัตน์รังสิตวุฒิคาพรนะครับหรือแอมไซยาไนด์ว่าคาดว่าวันพรุ่งนี้วันที่16พฤษภาเนี่ยจะมีการออกหมายจับเพิ่มส่วนความคืบหน้าของคดีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา13พฤษภาคมได้นำตัวนะครับได้นำสำนวนสืบสวนมาประกบเข้ากับสำนวนการสอบสวนแล้วนะครับโดยสัปดาห์นี้จะเริ่มสรุปสำนวนสอบสวนในส่วนที่สมบูรณ์เพื่อจะมีการเห็นไปสั่งให้อัยการนะครับไปยังพนักงานอัยการก็คือเพื่อจะมีความเห็นน่ะในการสั่งคดีไปยังพนักงานอัยการนะครับส่วนทั้งสัปดาห์นี้จะเป็นการดูรายละเอียดนะครับรวมถึงรายงานการสอบสวนเพื่อนำเข้าสู่สำนวนการสอบสวนทั้งหมดนะครับการออกหมายจับนะครับเพิ่มเติมนะครับกับผู้ใกล้ชิดของนางสาวแอมเนี่ยตอนนี้กำลังไล่รายละเอียดอีกเล็กน้อยโดยช่วงบ่ายของวันนี้จะเข้าไปสอบปากคำนางสาวแอมเพิ่มเติมที่ทันสถานหญิงกรุงเทพทันทสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานครยืนยันการออกหมายจับไม่ได้ทำตามกระแสสังคมตนทำตามพยานหลักฐานเพราะหากทำตามกระแสสังคมเราสามารถขออนุมัติหมายจับได้แต่ถึงศาลก็จะยกฟ้องนะครับทำให้ผลเสียมากกว่าดังนั้นคดีทุกอย่างต้องรอบคอบโดยคนใกล้ชิดแอมที่จะออกหมายเรียกในเร็วๆนี้แบ่งออกไป2ส่วนคือส่วนที่เป็นคนแนะนำและอีกส่วนนึงนะครับช่วยกันทำลายพยานหลักฐานซึ่งตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานในการร่วมกันฆ่าโดยคนใกล้ชิดรายนี้มีส่วนเกี่ยวข้องในบางคดีเท่านั้นนะครับส่วนกรณีเส้นทางเงิน78ล้านบาทและบัญชีธนาคารคาดว่าวันพุธจะแล้วเสร็จหมดซึ่งวันนี้นะครับต้องเอาทั้ง15คดีให้จบก่อนส่วนเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องต้องไล่ตามดำเนินการภายหลังส่วนเรื่องของน้องสะใภ้และน้องชายของแอมตอนนี้นะครับมาสอบปากคำเรียบร้อยแล้วขณะนี้ยังไม่พบในเรื่องของความผิดนะครับสรุปสั้นๆนะครับวันนี้ในส่วนของแอมไม่มีปัญหาเพราะพยานหลักฐานมัดแน่นนะครับส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องพรุ่งนี้จะรายงานให้ทราบต่อไปคาดว่าสัปดาห์นี้นะครับเริ่มสรุปไทม์ไลน์ได้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวและว่าการด้านการแต่งตั้งทนายใหม่ก็เป็นสิทธิ์ของนะครับนางสาวแอมแต่ทนายคนเดิมหรือทนายพัดยังคอยให้คำปรึกษาอยู่ในฐานะเพื่อนอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่ล่าสุดออกมาเนี่ยว่าด่วนนะครับแอมไซยาไนด์กับคำรับสารภาพประสานตำรวจเข้าสอบในเรือนจำแอมไซยาไนด์นะครับแอมไซยาไนด์เนี่ยกับคำขอรับสารภาพแล้วประสานตำรวจนะครับเตรียมเดินทางเข้าสอบปากคำชี้เจ้าตัวรับพฤติกรรมก่อเหตุแต่ไม่รับว่าฆ่าโดยไต่ตองวันที่15พฤษภาคม2566มีรายงานข่าวจากชุดสืบสวนคดีของแอมไซยาไนด์พบว่าเจ้าตัวได้ขอกับคำรับสารภาพในบางคดีแล้วโดยขณะนี้เจ้าตัวอยู่ในระหว่างการถูกคุมขังอยู่ทันทสถานหญิงกลางในเรือนจำของเปรมตำรวจได้เข้าสอบปากคำเพิ่มเติมและเตรียมไปรับตัวนะครับพันตำรวจโทวิทูลรังสิวุฒธาพรอดีตสามีของแอมเข้าร่วมสืบสวนที่ทันทสถานหญิงกลางด้วย
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.เปิดเผยว่าทางแอมได้ประสานฝ่ายนะครับได้ประสานผ่านชุดสืบสวนร้องขอให้เข้าสอบปากคำด้วยตนเองส่วนจะรับสารภาพหรือไม่ขอเข้าไปคุยกับผู้ต้องหาให้ละเอียดก่อนซึ่งขณะนี้กำลังเดินทางเข้าไปยังทัณฑสถานหญิงกลางโดยก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ระบุว่านางสาวแอมรับสารภาพเพียงพฤติการแต่ยังปฏิเสธในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อนในการสอบปากคำครั้งที่2 ส่วนวันพรุ่งนี้16พฤษภาจะมีการประชุมชุดสืบสวนเพื่อพิจารณาขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาที่เป็นบุคคลใกล้ชิดกับแอมซึ่งมีพฤติการช่วยเหลือและทำลายหลักฐานต่อไปก็ต้องบอกก่อนนะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของคดีแอมไซไนด์ซึ่งแน่นอนครับก็ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาเนี่ยเข้าไปพบแอมที่ทัณฑสถานหญิงแล้วจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะขณะที่เข้าไปพบเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตามข่าวนะครับที่มีออกมาเนี่ยว่านะครับทนายคนใหม่ของแอมเนี่ยซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้ยังไม่ได้ปรากฏชื่อออกมาว่าเป็นใครได้เข้าไปพูดคุยกับแอมและเข้าไปบอกนะครับว่าข้อมูลต่างๆนะครับการเรื่องของสิทธิประโยชน์หรืออะไรต่างๆให้คำแนะนำในเรื่องของการทำงานซึ่งแน่นอนครับตามที่ทราบมาเนี่ยนะครับทนายก็ได้บอกกับแอมว่าถ้าเกิดว่าตัวเองทำก็ขอให้รับผิดและก็สำนึกผิดอย่าไปต่อสู้เพราะถ้าต่อสู้ก็จะโดนหนักซึ่งอันนี้ก็อาจจะทำให้แอมสำนึกได้หรือเปล่าแล้วก็มีการเจรจาก็คือขอนะครับว่าให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยเข้ามานะครับเข้ามาสอบสวนปกตินะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หรือเจ้าหน้าที่สอบสวนเนี่ยจะต้องเป็นคนเข้าไปเองแต่อันเนี้ยเป็นการร้องขอจากแอมขอให้เข้ามาสอบปากคำของตัวเองซึ่งแน่นอนครับว่าจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็คือว่าทางแอมเนี่ยจะรับสารภาพเป็นบางคดีเป็นบางคดีแล้วก็แน่นอนครับว่านะครับในคดีเนี่ยแอมโดนเนี่ยหลายคดีซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าแอมโดนหลายคดีทนายฟาร์มคนใหม่ของแอมก็ต้องเข้าไปดูและเช่นรู้ว่าคดีไหนที่แอมดูแล้วหลักฐานแน่หลักฐานเพิ่มเติมก็คงจะแนะนำให้แอมรับสารภาพนะครับแต่คดีไหนที่มันยังไงก็ต้องอาจจะต้องขอดูหลักฐานอะไรก่อนหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าวันนี้ทนายเป็นทนายมืออาชีพนะครับเป็นทนายมืออาชีพไม่ใช่อาชีพทนายถ้าอาชีพทนายเนี่ยเขาจะต้องการแต่เงินอย่างเดียวส่วนแอมจะติดคุกจะถูกดำเนินคดีหนักหนาสาหัสเนี่ยเขาไม่สนใจเขาขอให้เพียงแค่ได้เงินนะครับแต่ถ้าเป็นทนายมืออาชีพนะครับมืออาชีพเนี่ยเขาก็คงจะแนะนำนะครับกับคนที่กระทำความผิดว่านะครับในการกระทำความผิดเมื่อกระทำความผิดก็ต้องได้รับการลงโทษก็แนะนำให้รับสารภาพแล้วเพื่อจะลดหย่อนผ่อนโทษของตัวเองซึ่งแน่นอนครับก็ต้องมารอดูว่าทนายฟาร์มคนล่าสุดที่แอมว่าจ้างเนี่ยนะครับจะเป็นใครเพราะตามที่เราทราบว่าก็คือทนายพัฒน์เนี่ยได้ถอนตัวออกไปแล้วและก็เป็นทนายผู้ชายเนี่ยนะครับก็คือชินคุปอันเนี้ยก็บอกแล้วว่าไม่รับทำคดีให้แอมซึ่งแน่นอนครับว่าล่าสุดนี้แอมก็ต้องจ้างทนายใหม่เพราะว่าถ้าแอมนะครับไม่จ้างทนายใหม่ก็ต้องขอศาลให้แต่งตั้งทนายอาสาเข้ามาช่วยซึ่งแน่นอนผมคิดว่าคงจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ที่แน่นอนนะครับถ้าเกิดแอมกระทำความผิดก็รับสารภาพดีกว่าครับอย่างน้อยคนกระทำความผิดโอกาสที่รับสารภาพโอกาสที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปนะครับก็ติดคุกอยู่ต่อไปเนี่ยโอกาสที่จะได้สูงแน่นอนครับการคดีของแอมมันอาจจะมีหลายคดีที่เชื่อมโยงกันมาซึ่งแน่นอนครับข้อมูลต่างๆเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ต้องเชื่อมโยงพยานหลักฐานแล้วก็ทำการเอาผิดแอมแต่มันก็เป็นการดีถ้าวันนี้แอมจะรับสารภาพเพิ่มและที่สำคัญนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกแล้วนะครับว่าจะออกหมายจับ 1-2 คนซึ่งแน่นอนครับจากข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกออกมาตอนนี้ก็คือ1คนเป็นคนช่วยแนะนำนะครับอีกคนนึงเป็นคนช่วยวางแผนในการวางแผนทำลายหลักฐานซึ่งแน่นอนครับว่าคนนี้เป็นคนคนเดียวกันหรือคนหนึ่งช่วยแนะนำอีกคนหนึ่งช่วยทำลายหลักฐานอันนี้เราก็ไม่แน่ใจแต่ที่มาเนี่ยก็ต้องดูรอดูว่าหลังจากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเข้าไปพบกับแอมแล้วแอมจะรับสารภาพอะไรแล้วมีอะไรจะบอกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าวันนี้แอมเกิดคิดได้หรือแอมเกิดบอกทั้งหมดผู้ร่วมขบวนการมีใครมั่งผมก็คิดว่าคนที่ร่วมขบวนการตอนนี้ก็ต้องนั่งหนาวๆร้อนๆไปเพราะคิดว่าอย่างกับบอกที่ว่าแอมไม่สามารถจะทำคนเดียวได้แน่นอนแต่อยู่ที่แอมจะทำกับใครเท่านั้นเองอันนี้เราก็คงต้องติดตามกันต่อไปซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็คงจะเข้าไปที่ในเรือนจำเราก็ต้องมารอดูนะครับว่าหลังจากนี้แล้วเมื่อออกมาเนี่ยแอมจะมีท่าทียังไงหรือเพียงแค่นะครับรอให้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปว่าจะรับสารภาพแล้วผลสุดท้ายก็ไม่ได้รับสารภาพอะไรเหมือนครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไปซึ่งแน่นอนครับคดีเนี้ยคงจะยังอีกยาวนานซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็บอกว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ทำการส่งฟ้องนะครับส่ง
คำฟ้องเนี่ยไปที่อัยการนะครับเพื่อรวบรวมบางคดีนะครับที่ได้ให้ได้เยอะที่สุดแต่หลักฐานอื่นๆเนี่ยน่าจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเพียงไม่เท่าไหร่ก็จะสามารถฟ้องได้ซึ่งพรุ่งนี้วันที่16เนี่ยก็จะมีการออกไปขออนุมัติออกหมายจับเราก็คงต้องมารอดูว่าคนที่จะโดนออกหมายจับเพิ่มเป็นใครเป็นคนที่เราคิดกันเอาไว้หรือเปล่ายังไงก็แล้วแต่นะครับใครก็แล้วแต่นะครับที่เราคิดเขายังไม่ได้มีความผิดเป็นแค่เราคิดแต่เราต้องไปตามพยานหลักฐานทั้งหมดทุกคนนะครับเวลาจะผิดหรือไม่ผิดว่ากันตามพยานหลักฐานมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ